ปราสาทหลายแห่งงดงามราวกับเทพนิยายแต่ก็มีเบื้องหลังที่น่าสะพรึงกลัวเป็นสถานที่สะสมความทุกข์ความแค้นและความโศกเศร้าจนทำให้กลายเป็นปราสาทสุดเฮี้ยนเต็มไปด้วยอาถรรพ์อับดุลไททูบจะพาคุณไปพบกับ10ปราสาทงดงามจากทั่วโลกที่มีประวัติศาสตร์สุดหลอนกันครับหนึ่งปราสาทเอดินบะระสกอตแลนด์นิตยสารไทมส์เคยจัดอันดับให้ปราสาทเอดินเบิร์กหรือปราสาทเอดินบะระเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในโลกปราสาทอายุกว่า1,000ปีสร้างขึ้นในยุคกลางสมัยศตวรรษที่12ตั้งอยู่บนหินผาที่เคยเป็นภูเขาไฟใจกลางเมืองเอดินบะระเมื่อขึ้นไปยืนบนยอดปราสาทแห่งนี้จะมองเห็นเมืองทั้งเมืองได้แบบ360องศาทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สวยงามและยอดนิยมของสกอตแลนด์ปราสาทเอดินบะระเคยถูกใช้เป็นที่พำนักของราชวงศ์แห่งสกอตแลนด์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี1633ปราสาทก็ถูกยึดครองโดยราชวงศ์อังกฤษและถูกเปลี่ยนเป็นป้อมปราการและฐานทัพทางทหารเพื่อป้องกันการโจมตีของเหล่าไวกิ้งในปี1814กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติต่อมาก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของปราสาทแต่ปราสาทที่งดงามและได้ชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี้กลับมีเรื่องราวสยองขวัญแฝงไว้แทบจะทุกพื้นที่ในปราสาทเช่นถนนรอบปราสาทเคยถูกใช้ฝังศพผู้ที่ตายจากโรคระบาดวิญญาณของเด็กหนุ่มไร้หัวเดินตีกลองไปทั่วปราสาทเชื่อกันว่าใครได้เผชิญหน้ากับเขาจะเป็นลางร้ายอย่างมากเพราะเขาจะปรากฏตัวเมื่อปราสาทจะถูกโจมตีเท่านั้นวิญญาณในคุกใต้ดินที่ยังส่งเสียงกรีดร้องด้วยความทุกข์ทรมานวิญญาณเลดี้แกลมิสที่ถูกเผาทั้งเป็นเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดยังคงปรากฏร่างให้นักท่องเที่ยวผู้โชคดีได้เห็นเป็นบางครั้งแม้จะมีประวัติที่แสนจะน่ากลัวแต่ปราสาทเอดินบะระยังเป็นโบราณสถานทรงคุณค่าภายนอกงดงามเคร่งครึมด้วยป้อมปราการกำแพงปราสาทแบบโบราณและปืนใหญ่ที่เรืองรายภายในนั้นตกแต่งอย่างงดงามมีพิพิธภัณฑ์ให้ชมมากมายเช่นห้องเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารห้องคราวรูมห้องเก็บรักษาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสิ่งของศักดิ์สิทธิ์3อย่างได้แก่พระมหาพิชัยมงกุฎคาถาและพระแสงดาบพร้อมด้วยหินสโคนหรือหินแห่งโชคชะตาที่ใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์เสน่ห์อีกอย่างของปราสาทเอดินบะระคือประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลาบ่ายโมงของทุกวันที่ทำมาตลอด150ปีที่ผ่านมา2. ปราสาทลีฟไอแลนด์ปราสาทลีฟได้ชื่อว่าเป็นปราสาทผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในไอแลนด์และเคยถูกเรียกว่าเป็นปราสาทเฮี้ยนที่สุดในโลกด้วยเนื่องจากเกิดเหตุนองเลือดหลายต่อหลายครั้งในปราสาทแห่งนี้ปราสาทลีฟสร้างขึ้นเมื่อปี1250โดยตระกูลโอเบนนอนกระทั่งปี1557ตระกูลโอคารอลเข้าครอบครองปราสาทแห่งนี้แต่เมื่อผู้นำตระกูลเสียชีวิตลงก็เกิดความขัดแย้งภายในว่าใครควรจะเป็นผู้สืบทอดวงตระกูลทำให้ลูกชายที่เกิดจากคนละแม่ทำสงครามฆ่าฟันกันเองและสุดท้ายเมื่อไทโอคารอลหนุ่มตาเดียวก้าวขึ้นครองตระกูลได้สำเร็จก็จัดงานเลี้ยงหรูหราเชิญญาติพี่น้องที่อยู่ต่างเมืองมางานเลี้ยงเพื่อสังหารทุกคนให้สิ้นซากจะได้ไม่มีใครมาแย่งสิทธิ์การเป็นเจ้าของปราสาทลีฟไปได้เชื่อกันว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นยังคงล่องลอยอยู่ในปราสาทแห่งนี้โดยเฉพาะที่โบสถ์ที่ไทโอคารอสังหารพี่ชายของเขาบนแท่นบูชาปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ถูกเรียกว่าบรัดดี้ชาเปลความน่าขนลุกของปราสาทลีฟอีกอย่างหนึ่งคือคุกใต้ดินที่ไว้สำหรับทรมานนักโทษให้ตายอย่างช้าๆมีเรื่องเล่าว่าการบูรณะซ่อมแซมปราสาทครั้งหนึ่งคนงานไปพบโครงกระดูกคนกว่า150โครงอยู่ภายในคุกใต้ดินแห่งนี้ซึ่งมีผู้อ้างถึงวิญญาณร้ายในคุกใต้ดินที่ยังคงคอยหลอกหลอนผู้คนที่เข้ามายังปราสาทแห่งนี้ด้วยปัจจุบันปราสาทลีฟครอบครองโดยชอนไรอันนักดนตรีและภรรยาของเขาซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทได้บางส่วนเนื่องจากเจ้าของใช้ปราสาทแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยโดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมปราสาทต้องติดต่อกับเจ้าของผ่านทางอีเมล3. ปราสาทบรานโรมาเนีย
ปราสาทแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานแดร็กคิวล่าผีดิบดูดเลือดผู้เป็นอมตะสร้างขึ้นในปี1212เพื่อให้เป็นปราสาทของเจ้าผู้ครองแคว้นทรานซิลเวเนียตัวปราสาทถูกออกแบบมาในสไตล์โกธิกตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเพื่อทำหน้าที่เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกที่จะเข้ามารุกรานอย่างเช่นเหล่าเติร์กแห่งอาณาจักรออตโตมันเจ้าชายวลาดเทเปสผู้ปกครองแคว้นทรานซิลเวเนียในขณะนั้นนำนักรบเข้าต่อสู้กับเหล่าเติร์กอย่างกล้าหาญจนชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือถึงความเก่งกาจในการรบความกล้าและบ้าบิ่นและความโหดเหี้ยมในการทรมานเฉลยศึกบางก็ว่าเจ้าชายดื่มเลือดศัตรูแบบสดๆเลยด้วยเมื่อบรามสโตเกอร์นักเขียนชาวไอริชได้อ่านประวัติของเจ้าชายวลาดจึงนำมาแต่งเติมเข้ากับประสบการณ์ความเจ็บป่วยและฝันร้ายในวัยเด็กของเขาจนกลายเป็นนวนิยายสยองขวัญชื่อแดร็กคิวล่าถูกเผยแพร่ในปี1897และกลายเป็นนวนิยายสยองขวัญที่โด่งดังไปทั่วโลกถูกสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเวอร์ชันและทำให้ปราสาทปรานั้นกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกรวมทั้งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโรมาเนียแม้จะมีตำนานเรื่องเล่าสุดสยองแต่ความงดงามปนลึกลับของปราสาทปรานก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนไม่ขาดสายภายในปราสาทมีห้องต่างๆเช่นห้องบรรทมห้องเสวยห้องเก็บรักษาและจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ฉลองพระองค์และสมบัติเก่าแก่ที่ทรงคุณค่านอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามแห่งหนึ่งในโรมาเนียในปี2021ปราสาทบรานรับหน้าที่เป็นศูนย์ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีคุณหมอและพยาบาลติดเขี้ยวปลอมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเข็มฉีดยาฉีดวัคซีนให้ฟรีพร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูความกล้าหาญรวมทั้งยังได้เข้าชมห้องจัดแสดงเครื่องทรมานทั้ง52ชิ้นในปราสาทนี้อีกด้วยสี่ปราสาทเอลท์เยอรมันปราสาทแห่งยุคกลางสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกตั้งตระหง่านอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของแม่น้ำโมเซลในรัฐไรรันฟรัชของประเทศเยอรมันซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปีปราสาทเอลส์ถูกยกย่องว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในยุคกลางของเยอรมันและยังเป็นปราสาทที่ไม่เคยถูกทำลายเลยสักครั้งจนมาถึงปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เปรียบเหมือนปราสาทในเทพนิยายงดงามทั้งภายนอกและภายในเพราะสมาชิกในตระกูลเอลส์ที่ถือครองปราสาทแห่งนี้ยังคงดูแลซ่อมแซมปราสาทให้งดงามเหมือนในอดีตภายในปราสาทมีโบราณวัตถุล้ำค่ามากมายเช่นภาพวาดเครื่องใช้เครื่องประดับทองคำและเงินสิ่งทอเครื่องกระเบื้องราคาแพงและอาวุธสมัยยุคกลางรอบปราสาทยังมีแม่น้ำไหลผ่านทิวทัศน์รอบปราสาทงดงามดังความฝันแต่ปราสาทเอลส์ยังได้ชื่อว่าเป็นปราสาทผีสิงสุดเฮี้ยนที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมันมีเสียงลือว่าวันดีคืนร้ายอัศวินในชุดเกราะจากยุคกลางจะเดินตรวจตราเฝ้าเวียนยามในปราสาทและยังมีวิญญาณของคาวเต็ดแอคเนสเอลส์บุตรสาวของผู้ครองปราสาทที่พลั้งมือตบหน้าอัศวินหนุ่มคู่มั่นคลุมถุงชนทำให้เขาไม่พอใจอย่างมากจึงนำกำลังมาโจมตีปราสาทคาวเต็ดแอคเนสจึงสวมชุดเกราะออกสู้รบจนเสียชีวิตซึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณเขาเต็ดแอคเนสยังสิงสู่อยู่ในปราสาทแห่งนี้ปัจจุบันปราสาทเอลส์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสถาปัตยกรรมภายในปราสาทและสมบัติอันเก่าแก่อันทรงคุณค่าเป็นปราสาทแสนสวยของเยอรมันที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดห้าปราสาทชิลลิงแฮมอังกฤษปราสาทชิลลิงแฮมตั้งอยู่ใกล้พรมแดนอังกฤษกับสกอตแลนด์ปราสาทจึงกลายเป็นป้อมปราการที่อังกฤษใช้สู้รบกับกองทัพสกอตแลนด์มาอย่างยาวนานใครไปเยือนปราสาทในปัจจุบันจะเห็นภาพปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาเขียวขจีซึ่งดูงดงามสุดคลาสสิกแต่ปราสาทแห่งนี้เต็มไปด้วยตำนานชวนขนหัวลุกเช่นวิญญาณของทหารเฉลยศึกที่ถูกจับมาทรมานโดยผู้คุมสุดโหดที่เชื่อกันว่าวิญญาณของจอมทรมานคนนี้ยังสิงสถิตอยู่ในปราสาทพร้อมกับวิญญาณของเฉลยศึกที่ยังส่งเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดให้ได้ยินกันบ่อยครั้งและยังมีวิญญาณของเด็กชายสีฟ้าบลูบอยที่เชื่อกันว่าเขาถูกฝังในกำแพงปราสาททั้งเป็นส่วนลานประหารก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีรายงานผีหลอกวิญญาณหลอนอยู่บ่อยปัจจุบันปราสาทชิลลิงแฮมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามแบบหลอนๆและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ชอบประสบการณ์สุดท้าทาย
6. ปราสาทเพชรจามาสโลวีเนียปราสาทที่สร้างอยู่ในหน้าโพรงถ้ำงดงามแสนสวยในเมืองโพสทอยนาเคยเป็นที่พำนักของอัศวินเอราเซมลูเกอร์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นโรบินฮูดในยุคสมัยนั้นเขาใช้ปราสาทแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นต่อสู้กับศัตรูและความลับของปราสาทคือในถ้ำมีช่องทางลับสำหรับส่งเสบียงอาหารแต่เพราะผ่านสงครามมาอย่างโชคโชนจึงมีนักโทษเฉลยศึกเสียชีวิตอยู่ในปราสาทแห่งนี้ไม่น้อยและยังมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในปี1511อีกด้วยปัจจุบันปราสาทได้รับการบูรณะจนงดงามและอนุรักษ์เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเจ็ดปราสาทคอร์วินโรมาเนียปราสาทสไตล์โกธิกเรเนซองส์ที่เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโรมาเนียเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปปราสาทที่ได้ชื่อว่างดงามราวกับความฝันดุจปราสาทแห่งเทพนิยายสวยสง่าทั้งภายนอกและภายในแต่นี่คือปราสาทอีกแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทผีสิงในยุโรปเพราะบางส่วนของปราสาทถูกใช้เป็นคุกทรมานนักโทษโดยวิธีโยนนักโทษลงไปในหลุมที่เต็มไปด้วยหมีที่กำลังหิวโหยแต่ความงดงามของปราสาทก็ไม่แพ้เรื่องของความหลอนภายในถูกตกแต่งต่อเติมใหม่ในช่วงศตวรรษที่17จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของโรมาเนียเคยอวดโฉมในภาพยนตร์หลายครั้งเช่นเดอะนันและยังถูกดัดแปลงเป็นฉากหนึ่งในเกมด้วย8. ปราสาทโฮสกาสาธารณรัฐเช็กปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่าบนเนินผาสูงชันอยู่ห่างจากกรุงปาร์กไปประมาณ47กิโลเมตรคาดว่าก่อสร้างในช่วงกลางศตวรรษที่13โดยบรรยากาศสุดลึกลับชวนให้ขนลุกทำให้เกิดเรื่องเล่าต่อกันมาเป็นตำนานว่าใต้ปราสาทมีหลุมลึกที่เป็นเส้นทางผ่านของวิญญาณและปีศาจร้ายหลุมนี้ถูกเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่จะนำพาปีศาจร้ายมายังโลกมนุษย์ได้มันจึงถูกเรียกว่าประตูสู่ยมโลกมีโบสถ์น้อยของปราสาทสร้างทับไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายออกมาและยังมีเรื่องเล่าน่ากลัวเกี่ยวกับการทดลองจับนักโทษมัดเชือกหย่อนลงไปในหลุมแห่งนี้เมื่อลงไปในหลุมนักโทษกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อดึงขึ้นมานักโทษคนนั้นกลายเป็นคนแก่ผมขาวทั้งหัวแม้ในปัจจุบันก็ยังมีคนอ้างว่าได้ยินเสียงกรีดร้องดังก้องทั่วปราสาทกลางดึกเป็นเสียงที่ดังมาจากหลุมนรกนั่นเองปราสาทแอคติสสโลวาเกียนี่คือปราสาทแห่งตำนานผีดูดเลือดสาวเขาเต็ดอลิซาเบธบาโทรีผู้งดงามผู้ซึ่งค้นพบเคล็ดลับความงามสุดสยองคือการนำเลือดสดๆของสาวบริสุทธิ์มาอาบแทนน้ำเพื่อให้ผิวพรรณผ่องใสเธอจึงจับสาวใช้และเด็กสาวในดินแดนมาสู่ปราสาทแห่งนี้เพื่อใช้อุปกรณ์ทรมานที่ชื่อไอรอนเมเดนลักษณะเป็นกล่องรูปคนภายในมีเหล็กแหลมกระจายอยู่ทั่วหญิงสาวจะถูกผลักเข้าไปในกล่องนี้แล้วปิดฝาเพื่อให้เหล็กแหลมแทงทั่วทั้งร่างเมื่อเรื่องแดงขึ้นผู้ร่วมขบวนการถูกประหารส่วนคาวเตสถูกคุมขังในหอคอยปราสาทของเธอเองเธอถูกคุมขังนาน4ปีก่อนจะเสียชีวิตลงปัจจุบันปราสาทแอคติสยังตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาใกล้หมู่บ้านแอคติสประเทศสโลวาเกียแต่เหลือเพียงซากปรักหักพังที่ทั้งน่ากลัวและงดงามน่าพิศวงไปพร้อมๆกันสิบปราสาทฮิเมจิญี่ปุ่นปราสาทนกกระสาขาวเป็นอีกชื่อหนึ่งของปราสาทฮิเมจิเพราะตัวปราสาทด้านนอกมีสีขาวบริสุทธิ์ราวกับขนนกกระสาได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกด้วยตัวปราสาทถูกออกแบบให้วิจิตรงดงามและแข็งแกร่งสมเป็นป้อมปราการทางทหารแต่ในความงดงามนั้นก็แฝงไว้ด้วยเรื่องสยองปนเศร้าที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักกันดีกับตำนานผีนับจานหรือโอคิคุสาวใช้ในปราสาทยืนร้องไห้นับจานอยู่ข้างบ่อน้ำเมื่อนับจากใบที่1ถึงใบที่9เธอจะร้องไห้โหยหวนดังทั่วปราสาทตำนานโอคิคุผีนับจานเล่าแตกต่างกันไปหลายตำนาน
บางก็ว่าเธอถูกใส่ร้ายว่าทำจานล้ำค่าของตระกูลเจ้านายแตกจึงถูกฆ่าทิ้งโยนบ่อน้ำบางก็ว่าเธอถูกใส่ร้ายจึงกระโดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายเองแต่ทุกตำนานจบลงด้วยความตายของโอคิคุและวิญญาณของเธอยังไม่สงบยังคงออกมานับจานเพื่อเรียกหาความยุติธรรมให้กับตัวเองปัจจุบันปราสาทฮิเมจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งนอกจากความงดงามของปราสาทแล้วยังมีสวนที่จัดไว้อย่างวิจิตรและยังเป็นสถานที่ยอดนิยมในการชมซากุระบานอีกด้วย